ข้าพระเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกคฤหบดีใกล้พระนครสาวัตถีสมัยนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสดังนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายมีเรือนอยู่สองหลังมีประตูตรงกันบุรุษผู้มีสายตาดียืนอยู่ระหว่างกลางเรือนสองหลังนั้นพึงเห็นคนที่กำลังเดินเข้าบ้างกำลังเดินออกบ้างกำลังเดินมาบ้างกำลังเดินไปบ้างฉันใดฉันนั้นเหมือนกันแลภิกษุทั้งหลายเราย่อมมองเห็นหมู่สัตว์ผู้กำลังจุติกำลังอุบัติเลวประณีตมีผิวพรรณดีมีผิวพรรณซามได้ดีตกยากด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ล่วงจักษุวิสัยของมนุษย์ได้ว่าหมู่สัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตไม่ว่ารายพระอริยเจ้าเป็นสัมมาทิฏฐิยึดถือการกระทำด้วยอำนาจสัมมาทิฏฐิหมู่สัตว์เหล่านั้นหลังจากตายไปจึงเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์หรือหมู่สัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตไม่ว่ารายพระอริยเจ้าเป็นสัมมาทิฏฐิยึดถือการกระทำด้วยอำนาจสัมมาทิฏฐิหมู่สัตว์เหล่านั้นหลังจากตายไปจึงเกิดขึ้นในหมู่มนุษย์หมู่สัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตว่ารายพระอริยเจ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิยึดถือการกระทำด้วยอำนาจมิจฉาทิฏฐิหมู่สัตว์เหล่านั้นหลังจากตายไปจึงเข้าถึงเปรตวิสัยหมู่สัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตว่ารายพระอริยเจ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิยึดถือการกระทำด้วยอำนาจมิจฉาทิฏฐิหมู่สัตว์เหล่านั้นหลังจากตายไปจึงเข้าถึงกำเนิดสัตว์เดรัจฉานหรือว่าหมู่สัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตว่ารายพระอริยเจ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิยึดถือการกระทำด้วยอำนาจมิจฉาทิฏฐิหมู่สัตว์เหล่านั้นหลังจากตายไปจึงเข้าถึงอบายทุกติวินิบาตนรกดูก่อนภิกษุทั้งหลายเหล่านายนิรยบาลก็จะพากันจับสัตว์นั้นที่แขนทั้งสองข้างแสดงแก่พญายมว่าขอเดชะชายผู้นี้ไม่ปรนิบัติบิดามารดาเลยไม่บำรุงสมณะพราหม
ไม่อ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูลขอพระองค์จงลงอาญาแก่ชายผู้นี้เถิดดูก่อนภิกษุทั้งหลายพญายมจะสอบสวนซักไซไล่เลียงถึงเทวทูตที่หนึ่งกษัตริย์นั้นว่าพ่อมหาจำเริญท่านไม่เคยเห็นเทวทูตที่หนึ่งที่ปรากฏอยู่ในแดนมนุษย์บ้างเลยหรือสัตว์นั้นตอบอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าไม่เคยเห็นเลยเจ้าข้าพระยายมซักถามอย่างนี้ว่าพ่อมหาจำเริญท่านไม่เคยเห็นเด็กแดงๆที่ยังอ่อนนอนหงายเปื้อนมูดคูดของตนอยู่ในแดนมนุษย์บ้างเลยหรือสัตว์นั้นตอบอย่างนี้ว่าเคยเห็นเจ้าข้าพญายมซักถามอย่างนี้ว่าพ่อมหาจำเริญเมื่อท่านรู้เดียงสาเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมิได้มีความคิดดังนี้บ้างเลยหรือว่าแม้ตัวเราเองก็มีความเกิดเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเกิดไปได้ควรที่เราจะทำความดีทางกายทางวาจาและทางใจไว้สัตว์นั้นตอบอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าไม่อาจคิดเช่นนั้นได้เจ้าข้าข้าพเจ้ามัวประมาทเสียเจ้าข้าพญายมกล่าวอย่างนี้ว่าพ่อมหาจำเริญท่านไม่ได้ทำความดีทางกายทางวาจาและทางใจไวเพราะมัวประมาทเสียดังนั้นเหล่านายนิรยบาลจักลงโทษท่านฐานเป็นผู้ประมาทแล้วก็บาปกรรมนี้นั่นแลไม่ใช่มารดาบิดาทำให้ท่านไม่ใช่พี่น้องชายพี่น้องหญิงทำให้ท่านไม่ใช่มิตรสหายทำให้ท่านไม่ใช่ญาติสาโลหิตทำให้ท่านไม่ใช่สมณะและพราหมณ์ทำให้ท่านไม่ใช่เทวดาทำให้ท่านตัวท่านเองนั่นแหละทำเข้าไว้ท่านเท่านั้นจักเสวยวิบากกรรมนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายพญายมครั้นสอบสวนซักไซไล่เลียงถึงเทวทูตที่หนึ่งกษัตริย์นั้นแล้วจึงสอบสวนซักไซไล่เลียงถึงเทวทูตที่สองว่าพ่อมหาจำเริญท่านไม่เคยเห็นเทวทูตที่สองปรากฏในแดนมนุษย์บ้างเลยหรือสัตว์นั้นตอบอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าไม่เคยเห็นเลยเจ้าข้าพญายมซักถามอย่างนี้ว่าดูก่อนพ่อมหาจำเริญท่านไม่เคยเห็นหญิงหรือชายที่มีอายุ80ปี90ปีหรือ100ปีนับแต่เกิดมาผู้แก่ง่อมมีซี่โครงคดหลังงอถือไม้เท้าเดินงกๆเงินๆโซเซพ้นวัยหนุ่มสาวแล้วฟันหักผมหงอกหนังย่นศีรษะลานเหี่ยวตัวตกกระในแดนมนุษย์บ้างเลยหรือสัตว์นั้นตอบอย่างนี้ว่าเคยเห็นเจ้าข้าพญายมซักถามอย่างนี้ว่าพ่อมหาจำเริญเมื่อท่านรู้เดียงสาเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมิได้มีความคิดดังนี้บ้างเลยหรือว่าแม้ตัวเราเอง
ก็มีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้ควรที่เราจะทำความดีทางกายทางวาจาและทางใจไว้สัตว์นั้นตอบอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าไม่อาจคิดเช่นนั้นเจ้าข้าข้าพเจ้ามัวประมาทเสียเจ้าข้าพระยายมกล่าวอย่างนี้ว่าพ่อมหาจำเริญท่านไม่ได้ทำความดีทางกายทางวาจาและทางใจไว้เพราะมัวประมาทเสียดังนั้นเหล่านายนิรยาบาลจักลงโทษท่านฐานที่เป็นผู้ประมาทแล้วก็บาปกรรมนี้นั่นแลไม่ใช่มารดาบิดาทำให้ท่านไม่ใช่พี่น้องชายพี่น้องหญิงทำให้ท่านไม่ใช่มิตรสหายทำให้ท่านไม่ใช่ญาติสาโลหิตทำให้ท่านไม่ใช่สมณะและพราหมณ์ทำให้ท่านไม่ใช่เทวดาทำให้ท่านตัวท่านเองนั่นแหละทำเข้าไว้ท่านเท่านั้นจักเสวยวิบากกรรมนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายพยายมครั้นสอบสวนซักไซไล่เลียงถึงเทวทูตที่สองกษัตริย์นั้นแล้วจึงสอบสวนซักไซไล่เลียงถึงเทวทูตที่สามว่าพ่อมหาจำเริญท่านไม่เคยเห็นเทวทูตที่สามปรากฏในแดนมนุษย์บ้างเลยหรือสัตว์นั้นตอบอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าไม่เคยเห็นเลยเจ้าข้าพยายมซักถามอย่างนี้ว่าพ่อมหาจำเริญท่านไม่เคยเห็นหญิงหรือชายผู้ป่วยเป็นไข้หนักทุกข์ทรมานนอนเปื้อนมูดคูดของตนต้องมีคนอื่นคอยพยุงลุกพยุงเดินในแดนมนุษย์บ้างเลยหรือสัตว์นั้นตอบอย่างนี้ว่าเคยเห็นเจ้าข้าพระยายมซักถามอย่างนี้ว่าพ่อมหาจำเริญเมื่อท่านรู้เดียงสาเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมิได้มีความคิดดังนี้บ้างเลยหรือว่าแม้ตัวเราเองก็มีความเจ็บป่วยเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเจ็บป่วยไปได้ควรที่เราจะทำความดีทางกายทางวาจาทางใจไว้สัตว์นั้นตอบอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าไม่อาจคิดเช่นนั้นเจ้าข้าข้าพเจ้ามัวประมาทเสียเจ้าข้าพระยายมกล่าวอย่างนี้ว่าพ่อมหาจำเริญท่านไม่ได้ทำความดีทางกายทางวาจาและทางใจไว้เพราะมัวประมาทเสียดังนั้นเหล่านายนิรยาบาลจักลงโทษท่านฐานที่เป็นผู้ประมาทแล้วก็บาปกรรมนี้นั่นแลไม่ใช่มารดาบิดาทำให้ท่านไม่ใช่พี่น้องชายพี่น้องหญิงทำให้ท่านไม่ใช่มิตรสหายทำให้ท่านไม่ใช่ญาติสาโลหิตทำให้ท่านไม่ใช่สมณะและพราหมณ์ทำให้ท่านไม่ใช่เทวดาทำให้ท่านตัวท่านเองนั่นแหละทำเข้าไว้ท่านเท่านั้นจักเสวยวิบากกรรมนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายพยายมครั้นสอบสวนซักไซไล่เลียงถึงเทวทูตที่สามกษัตริย์นั้นแล้วจึงสอบสวนซักไซไล่เลียง
ถึงเทวทูตที่4ว่าพ่อมหาจำเริญท่านไม่เคยเห็นเทวทูตที่4ปรากฏในแดนมนุษย์บ้างเลยหรือสัตนันตอบอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าไม่เคยเห็นเลยเจ้าข้าพญายมซักถามอย่างนี้ว่าพ่อมหาจำเริญท่านไม่เคยเห็นพระราชาทั้งหลายในแดนมนุษย์จับโจรผู้ประพฤติผิดมาแล้วสั่งลงกรรมกรวิธีต่างๆบ้างเลยหรือคือ 1. แบบโบยด้วยแส้ 2. แบบโบยด้วยหวาย 3. แบบตีด้วยตะบองสั้น 4. แบบตัดมือ 5. แบบตัดเท้าแบบตัดทั้งมือทั้งเท้า 7. แบบตัดหู 8. แบบตัดจมูก 9. แบบตัดทั้งหูทั้งจมูก 10. ลงโทษแบบพิลังคถาลิกะหม้อเขี้ยวน้ำส้ม 11. แบบสังฆะบุญทกะขอดสัง 12. แบบราหูมุขะปากราหู 13. แบบโชติมาลิกะพุ่มเพลิง 14. แบบหัตถะปัจฉโชติกะมือไฟ 15. แบบเอระกะวัตติกะนุ่งหนังช้าง 16. แบบเจระกะวาสิกะนุ่งสาราย 17. แบบเอเนยยกะยืนกวาง 18. แบบพลิสมังสิกะกระชากเนื้อด้วยเบ็ด 19. แบบกหาปณะควักเนื้อทีละกหาปณะ 20. แบบขาราปฏิจฉกะแปลงน้ำกรด 21. แบบปริคะปริวัติกะวนลิ่ม 22. แบบปลาละปีทะกะต่างฟาง 23. แบบราดด้วยน้ำมันที่เดือด24. แบบให้สุนัข กัดกิน 25. แบบเสียบที่เหลาทั้งเป็น 26. แบบใช้ดาบตัดศีรษะสัตว์นั้นตอบอย่างนี้ว่าเคยเห็นเจ้าข้าพญายมซักถามอย่างนี้ว่าพ่อมหาจำเริญเมื่อท่านรู้เดียงสาเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมิได้มีความคิดดังนี้บ้างเลยหรือว่าในว่าสัตว์ที่ทำบาปกรรมไว้นั้นๆย่อมถูกลงกรรมกรแบบต่างๆเห็นปานนี้ในปัจจุบันจะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงชาติหน้าเล่าควรที่เราจะทำความดีทางกายทางวาจาและทางใจไว้สัตว์นั้นตอบอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าไม่อาจคิดเช่นนั้นได้เจ้าข้าข้าพเจ้ามัวประมาทเสียเจ้าข้าพญายมกล่าวอย่างนี้ว่าพ่อมหาจำเริญท่านไม่ได้ทำความดีทางกายทางวาจาและทางใจไว้เพราะมัวประมาทเสียดังนั้นเหล่านายนิรยาบาลจักลงโทษท่านฐานเป็นผู้ประมาทแล้วก็บาปกรรมนี้นั่นแลไม่ใช่มารดาบิดาทำให้ท่านไม่ใช่พี่น้องชายพี่น้องหญิงทำให้ท่านไม่ใช่มิตรสหายทำให้ท่าน
ไม่ใช่ยาสาโลหิตทำให้ท่านไม่ใช่สมณะและพราหมณ์ทำให้ท่านไม่ใช่เทวดาทำให้ท่านตัวท่านเองนั่นแหละทำเข้าไว้ท่านเท่านั้นจักเสวยวิบากกรรมนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายพยายมครั้นสอบสวนซักไซไล่เลียงถึงเทวทูตที่4กษัตริย์นั้นแล้วจึงสอบสวนซักไซไล่เลียงถึงเทวทูตที่5ว่าพ่อมหาจำเริญท่านไม่เคยเห็นเทวทูตที่5ปรากฏในแดนมนุษย์บ้างเลยหรือสัตว์นั้นตอบอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าไม่เคยเห็นเลยเจ้าข้าพญายมซักถามอย่างนี้ว่าดูก่อนพ่อมหาจำเริญท่านไม่เคยเห็นหญิงหรือชายที่ตายแล้ววันหนึ่งหรือ2วันหรือ3วันขึ้นพองอืดเขียวช้ำมีน้ำเหลืองเยิ้มในแดนมนุษย์บ้างเลยหรือสัตว์นั้นตอบอย่างนี้ว่าเคยเห็นเจ้าข้าพญายมซักถามอย่างนี้ว่าพ่อมหาจำเริญเมื่อท่านรู้เดียงสาเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมิได้มีความคิดดังนี้บ้างเลยหรือว่าแม้ตัวเราเองก็มีความตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความตายไปได้ควรที่เราจะทำความดีทางกายทางวาจาและทางใจไว้สัตว์นั้นตอบอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าไม่อาจคิดเช่นนั้นได้เจ้าข้าข้าพเจ้ามัวประมาทเสียเจ้าข้าพระญาญมกล่าวอย่างนี้ว่าพ่อมหาจำเริญท่านไม่ได้ทำความดีทางกายทางวาจาและทางใจไว้เพราะมัวประมาทเสียดังนั้นเหล่านายนิรยาบาลจักลงโทษท่านฐานเป็นผู้ประมาทแล้วก็บาปกรรมนี้นั่นแลไม่ใช่มารดาบิดาทำให้ท่านไม่ใช่พี่น้องชายพี่น้องหญิงทำให้ท่านไม่ใช่มิตรสหายทำให้ท่านไม่ใช่ญาติสาโลหิตทำให้ท่านไม่ใช่สมณะและพราหมณ์ทำให้ท่านไม่ใช่เทวดาทำให้ท่านตัวท่านเองนั่นแหละทำเข้าไว้ท่านเท่านั้นจักเสวยวิบากกรรมนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายพญายมครั้นสอบสวนซักไซไล่เลียงถึงเทวทูตที่5กษัตริย์นั้นแล้วก็นิ่งอยู่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเหล่านายนิรยาบาลจะให้คนผ่านนั้นจองจำเครื่องพันธนาการ5แห่งคือตรึงตะปูเหล็กแดงที่มือข้างที่1ที่มือข้างที่2ที่เท้าข้างที่1ที่เท้าข้างที่2และที่กลางทรวงอกคนผ่านนั้นจะเสวยทุกขเวทนาอันเจ็บปวดรวดราวอยู่ในนรกนั้นและจะไม่ตายตราบเท่าที่บาปกรรมยังไม่สิ้นสุดดูก่อนภิกษุทั้งหลายเหล่านายนิรยาบาลจะจับคนผ่านนั้นขึงพืชแล้วเอาผึ่งถากคนผ่านนั้น
จะเสวยทุกขเวทนาอันเจ็บปวดรวดราวอยู่ในนรกนั่นแหละและจะไม่ตายตราบเท่าที่บาปกรรมยังไม่สิ้นสุดดูก่อนภิกษุทั้งหลายเหล่านายนิรยบาลจะจับคนพาลนั้นเอาเท้าขึ้นข้างบนเอาหัวลงข้างล่างแล้วถากด้วยพราคนพาลนั้นจะเสวยทุกขเวทนาอันเจ็บปวดรวดราวอยู่ในนรกนั้นและจะไม่ตายตราบเท่าที่บาปกรรมยังไม่สิ้นสุดดูก่อนภิกษุทั้งหลายเหล่านายนิรยบาลจะจับเอาคนพาลนั้นเทียมรถแล้วให้วิ่งกลับไปกลับมาบนแผ่นดินที่มีไฟติดลูกโพรงโชติช่วงคนพาลนั้นจะเสวยทุกขเวทนาอันเจ็บปวดรวดราวอยู่ในนรกนั้นและจะไม่ตายตราบเท่าที่บาปกรรมยังไม่สิ้นสุดดูก่อนภิกษุทั้งหลายเหล่านายนิรยบาลจะบังคับให้คนพาลนั้นปีนขึ้นปีนลงภูเขาฐานเพลิงลูกใหญ่ที่มีไฟติดลูกโพรงโชติช่วงคนพาลนั้นจะเสวยทุกขเวทนาอันเจ็บปวดรวดราวอยู่ในนรกนั้นและจะไม่ตายตราบเท่าที่บาปกรรมยังไม่สิ้นสุดดูก่อนภิกษุทั้งหลายเหล่านายนิรยบาลจะจับเอาคนพาลนั้นเอาเท้าขึ้นข้างบนเอาหัวลงข้างล่างแล้วพุ่งลงไปในหม้อทองแดงที่ร้อนมีไฟติดลุกโพลงโชติช่วงคนพาลนั้นจะเดือดเป็นฟองอยู่ในหม้อทองแดงนั้นเมื่อเดือดเป็นฟองจะพุ่งขึ้นข้างบนครั้งหนึ่งพล่านลงข้างล่างครั้งหนึ่งแล้วพล่านไปด้านขวางอีกครั้งหนึ่งจะเสวยทุกขเวทนาอันเจ็บปวดรวดราวอยู่ในหม้อทองแดงนั้นและจะไม่ตายตราบเท่าที่บาปกรรมยังไม่สิ้นสุดดูก่อนภิกษุทั้งหลายเหล่านายนิรยบาลจะโยนคนพาลนั้นเข้าไปในมหานรกก็มหานรกนั้นแลมีสี่มุมสี่ประตูแบ่งไว้โดยส่วนเท่ากันมีกำแพงเหล็กล้อมรอบมีแผ่นเหล็กครอบไว้พื้นของมหานรกนั้นทำด้วยเหล็กลูกโพรงเป็นไฟแผ่ไปตลอด100โยชน์รอบด้านมั่นคงอยู่ทุกเมื่อดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็แลมหานรกนั้นมีเปลวไฟพุ่งจากฝาด้านหน้าจดฝาด้านหลังพุ่งจากฝาด้านหลังจดฝาด้านหน้าพุ่งจากฝาด้านเหนือจดฝาด้านใต้พุ่งจากฝาด้านใต้จดฝาด้านเหนือพุ่งจากข้างล่างจดข้างบนพุ่งจากข้างบนจดข้างล่างสัตว์นรกนั้นจะเสวยทุกขเวทนาอันเจ็บปวดรวดราวอยู่ในมหานรกนั้นและจะไม่ตายตราบเท่าที่บาปกรรมยังไม่สิ้นสุดดูก่อนภิกษุทั้งหลายย่อมจะมีสมัยในบางครั้งบางคราวที่โดยล่วงระยะกาลนานไปประตูด้านหน้าของมหานรกจะเปิดออก
สัตว์นรกนั้นจะโลดแล่นไปยังประตูนั้นโดยเร็วเมื่อโลดแล่นไปโดยเร็วย่อมถูกไฟไหม้ผิวบ้างไหม้หนังบ้างไหม้เนื้อบ้างไหม้เอ็นบ้างแม้กระดูกก็มอดไหม้เป็นควันตลบไปแต่อวัยวะที่ถูกกำจัดไปแล้วจะกลับคงรูปเดิมทันทีและในขณะที่สัตว์นรกนั้นใกล้จะถึงประตูประตูนั้นก็จะปิดสัตว์นรกนั้นย่อมเสวยทุกขเวทนาอันเจ็บปวดรวดราวอยู่ในมหานรกนั้นและจะไม่ตายตราบเท่าที่บาปกรรมยังไม่สิ้นสุดดูก่อนภิกษุทั้งหลายย่อมจะมีสมัยในบางครั้งบางคราวที่โดยล่วงระยะกาลนานไปประตูด้านหลังของมหานรกจะเปิดออกประตูด้านเหนือจะเปิดออกประตูด้านใต้จะเปิดออกสัตว์นรกนั้นจะโลดแล่นไปยังประตูนั้นโดยเร็วเมื่อโลดแล่นไปโดยเร็วย่อมถูกไฟไหม้ผิวบ้างไหม้หนังบ้างไหม้เนื้อบ้างไหม้เอ็นบ้างแม้กระดูกก็มอดไหม้เป็นควันตลบไปแต่อวัยวะที่ถูกกำจัดไปแล้วจะกลับคงรูปเดิมทันทีและในขณะที่สัตว์นรกนั้นใกล้จะถึงประตูประตูนั้นก็จะปิดสัตว์นรกนั้นย่อมเสวยทุกขเวทนาอันเจ็บปวดรวดราวอยู่ในมหานรกนั้นและจะไม่ตายตราบเท่าที่บาปกรรมยังไม่สิ้นสุดดูก่อนภิกษุทั้งหลายย่อมจะมีสมัยในบางครั้งบางคราวที่โดยล่วงระยะกาลนานไปประตูด้านหน้าของมหานรกนั้นจะเปิดออกสัตว์นรกนั้นจะโลดแล่นไปยังประตูนั้นโดยเร็วเมื่อโลดแล่นไปโดยเร็วย่อมถูกไฟไหม้ผิวบ้างไหม้หนังบ้างไหม้เนื้อบ้างไหม้เอ็นบ้างแม้กระดูกก็มอดไหม้เป็นควันตลบไปแต่อวัยวะที่ถูกกำจัดไปแล้วจะกลับคงรูปเดิมทันทีสัตว์นรกนั้นจะออกทางประตูนั้นได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายรอบรอบมหานรกนั้นมีคูฐานรกนรกที่เต็มด้วยคูฐขนาดใหญ่อยู่สัตว์นั้นจะตกลงไปในคูฐานรกนั้นและในคูฐานรกนั้นแลมีหมู่ปานชาติที่มีปากดังเข็มคอยเจาะผิวแล้วเจาะหนังแล้วเจาะเนื้อแล้วเจาะเอ็นแล้วเจาะกระดูกแล้วกินเยื่อในกระดูกสัตว์นรกนั้นย่อมเสวยทุกขเวทนาอันเจ็บปวดรวดราวอยู่ในคูฐานรกนั้นและจะไม่ตายตราบเท่าที่บาปกรรมนั้นยังไม่สิ้นสุดดูก่อนภิกษุทั้งหลายรอบรอบคูฐานรกนั้นมีกุละนรกนรกที่เต็มด้วยเท่ารึงขนาดใหญ่อยู่สัตว์นรกนั้นจะตกลงไปในกุละนรกนั้นย่อมเสวยทุกขเวทนาอันเจ็บปวดรวดราวอยู่ในกุละนรกนั้น
และจะไม่ตายตราบเท่าที่บาปกรรมนั้นยังไม่สิ้นสุดดูก่อนภิกษุทั้งหลายรอบๆกุกุละนรกนั้นมีสิมพลีวันนรกนรกป่างิวขนาดใหญ่ที่มีลำต้นสูงชะลูดขึ้นไปโยอดหนึ่งมีหนามยาว16องคุลีมีไฟติดลุกโพลงชั่วช่วงอยู่เหล่านายนิอรยบาลจะบังคับให้สัตว์นรกนั้นขึ้นขึ้นลงลงที่ต้นงิ้วนั้นสัตว์นรกนั้นย่อมเสวยทุกขเวทนาอันเจ็บปวดรวดราวอยู่ในสิมพีวันนรกนั้นและจะไม่ตายตราบเท่าที่บาปกรรมนั้นยังไม่สิ้นสุดดูก่อนภิกษุทั้งหลายรอบๆสิมพลีวันนรกนั้นมีอาสิปัตตวันนรกนรกป่าไม้ใบเป็นดาบขนาดใหญ่อยู่สัตว์นรกนั้นจะเข้าไปในป่านั้นจะถูกใบไม้ที่ลมพัดตัดมือบ้างตัดเท้าบ้างตัดทั้งมือและเท้าบ้างตัดใบหูบ้างตัดจมูกบ้างตัดทั้งใบหูและจมูกบ้างสัตว์นรกนั้นย่อมเสวยทุกขเวทนาอันเจ็บปวดรวดราวอยู่ในอาสิปัตตวันนรกนั้นและจะไม่ตายตราบเท่าที่บาปกรรมนั้นยังไม่สิ้นสุดดูก่อนภิกษุทั้งหลายรอบๆ อสิปัตตวันนรกนั้นมีขาโรทกะนาทีนรกนรกแม่น้ำด่างขนาดใหญ่อยู่สัตว์นรกนั้นจะตกลงไปในแม่น้ำนั้นลอยไปตามกระแสบ้างทวนกระแสบ้างทั้งตามและทวนกระแสบ้างอยู่ในแม่น้ำนั้นย่อมเสวยทุกขเวทนาอันเจ็บปวดรวดราวอยู่ในขาโรทกะนาทีนรกนั้นและจะไม่ตายตราบเท่าที่บาปกรรมนั้นยังไม่สิ้นสุดดูก่อนภิกษุทั้งหลายเหล่านายนิอรยบาลพากันเอาเบ็ดเกี่ยวสัตว์นรกนั้นขึ้นวางบนบกแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าพ่อมหาจำเริญเจ้าต้องการอะไรสัตว์นั้นบอกอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าหิวเจ้าข้าเหล่านายนิอรยบาลจึงเอาขอเหล็กแดงที่มีไฟติดลุกโพลงโชดช่วงเกี่ยวปากให้อ้าแล้วกรอกก้อนเหล็กแดงที่มีไฟติดลุกโพลงโชดช่วงเข้าไปในปากก้อนเหล็กแดงนั้นจะไม่ริมฝีปากบ้างไม่ปากบ้างไม่คอบ้างไม่ท้องบ้างของสัตว์นั้นพาเอาไส้ใหญ่บ้างไส้น้อยบ้างออกมาทางส่วนเบื้องล่างสัตว์นั้นย่อมเสวยทุกขเวทนาอันเจ็บปวดรวดราวอยู่ในที่นั้นและจะไม่ตายตราบเท่าที่บาปกรรมนั้นยังไม่สิ้นสุดดูก่อนภิกษุทั้งหลายเหล่านายนิอรยบาลกล่าวกับสัตว์นั้นอย่างนี้ว่าพ่อมหาจำเริญเจ้าต้องการอะไรสัตว์นั้นบอกอย่างนี้ว่าข้าพเจ้ากระหายเจ้าข้าเหล่านายนิอรยบาลจึงเอาขอเหล็กแดงที่มีไฟติดลุกโพลงโชดช่วงเกี่ยวปากให้อ้าแล้วเอาน้ำทองแดงร้อน
มีไฟติดลูกโปร่งโชติช่วงกรอกเข้าไปในปากน้ำทองแดงนั้นจะไม่ริมฝีปากบ้างไม่ปากบ้างไม่คอบ้างไม่ท้องบ้างของสัตว์นั้นพาเอาไส้ใหญ่บ้างไส้น้อยบ้างออกมาทางส่วนเบื้องล่างสัตว์นั้นย่อมเสวยทุกขเวทนาอันเจ็บปวดรวดราวอยู่ในที่นั้นและจะไม่ตายตราบเท่าที่บาปกรรมนั้นยังไม่สิ้นสุดดูก่อนภิกษุทั้งหลายเหล่านายนิรยาบาลจะโยนสัตว์นั้นเข้าไปในมหานรกอีกดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วพญายมได้มีความดำริอย่างนี้ว่าพ่อเจ้าประคุณเอ๋ยเป็นอันว่าเราสัตว์ที่ทำบาปกรรมไว้ในโลกย่อมถูกนายนิรยาบาลลงกรรมกรแบบต่างๆเห็นปานนี้โอ๋หนอขอเราพึงได้ความเป็นมนุษย์ขอพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพึงเสด็จอุบัติในโลกขอเราพึงได้นั่งใกล้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นขอพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพึงทรงแสดงธรรมแก่เราและขอเราพึงรู้ทั่วถึงธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเถิดดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็เรื่องนั้นเราไม่ได้ฟังต่อสมณะหรือพราหมณ์อื่นๆแล้วจึงบอกก็แลเราบอกเรื่องที่รู้เองเห็นเองปรากฏเองทั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไวยากรณภาษิตดังนี้ครั้นแล้วพระองค์ผู้พระสุคตศาสดาได้ตรัสพระคาถาประพันธ์ต่อไปอีกดังนี้ว่านรชนผู้เป็นมานพเหล่าใดถูกเทวทูตตักเตือนแล้วก็ยังมัวประมาทอยู่นรชนเหล่านั้นจะเข้าถึงกายที่ต่ำทรามเสียใจไปตลอดกาลนานส่วนนรชนเหล่าใดเป็นสัตว์บุรุษผู้สงบระงับในโลกนี้ถูกเทวทูตตักเตือนแล้วย่อมไม่ประมาทในธรรมของพระอริยเจ้าในการไหนๆเพราะเห็นภัยในความถือมั่นอันเป็นเหตุแห่งการเกิดและการตายแล้วไม่ถือมั่นนรชนทั้งหลายย่อมหลุดพ้นในธรรมเป็นที่สิ้นการเกิดและการตายได้นรชนเหล่านั้นเป็นผู้ถึงความเกษมมีความสุขดับสนิทในปัจจุบันพ้นเวรภัยทั้งปวงข้ามพ้นทุกข์ได้ทั้งสิ้น